ไอ้ปรีชยาตอบชัดเจนแล้วสเตฟานอยู่สถานะเพื่อนหรือแฟนหลายคนยังคงสงสัยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรกับดีเจหนุ่มสเตฟานสุดท้ายแล้วเหลือคำว่าเพื่อนหรือว่ายังเป็นคู่รักกันอยู่โดยล่าสุดสาวไอ้ได้ออกมาตอบชัดเจนถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้โสดหรือยังคบกับหวานใจคนเดิมอยู่ว่าหลายคนอยากรู้ว่าความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรยังดีอยู่ค่ะจะเรียกว่าแฟนก็ได้เพราะว่าตัวไอเองก็ไม่ได้คุยกับใครหลายคนก่อนหน้านี้ไอบอกว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ค่ะบางวันก็ทะเลาะกันบางวันก็ไม่ทะเลาะกันคือมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของหลายปัญหาด้วยในช่วงนั้นเหมือนต่างคนต่างมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถจัดการบริหารได้ในเวลาเดียวกันเพราะเราต่างเจิมระสุมพร้อมกันช่วงนั้นน่ะไอเองค่อนข้างแย่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราห่างกันนิดหนึ่งเพื่อต่างคนต่างไปจัดการปัญหาของตัวเองตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นค่ะเรายังจับมือกันอยู่อะไรที่ทำให้เรากลับมาจับมือกันเหมือนเดิมเป็นเรื่องของระยะเวลาตอนนั้นมันมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไขก็เลยแยกกันก่อนดีกว่าเราก็ขอพื้นที่ไปสร้างสเปซก่อนไปตั้งสติแก้ไขพอแม่หายเราก็เริ่มเบาลงเราก็โฟกัสงานต่อเรื่องความรักไอพูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในชีวิตของไอตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวกับงานมากกว่าแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ของไอ้กับสเตฟานก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันได้เรื่อยๆหลังจากทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเลยเริ่มกลับมาคุยกันเขาเข้าใจไหมว่าเรามีหลายอย่างต้องโฟกัสนอกจากความรักตอนแรกไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคราวนี้เขาเองก็หนักอยู่เหมือนกันทั้งคอนโดไฟไหม้แม่เสียมันหนักมากๆเลยในช่วงที่คุณแม่เขาเสียไอก็อยู่กับเขานะเราไม่ได้ตัดขาดกันเราให้กำลังใจกันตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาเธอเรากินข้าวกันดูหนังอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเป็นการจัดการชีวิตของกันและกันมากกว่าตอนนั้นกลัวว่าจะหลุดมือกันไปไหมก็กลัวกันทั้งคู่นะคะพูดตามตรงเรารู้สึกกันว่าเราเองพยายามทำทุกทางให้ได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวการงานความรักเราไม่อยากรักรักเลิกเลิกมันก็ผ่านการพิสูจน์มาว่าความสัมพันธ์เรามันเหนียวแน่นมันเลยตัดกันไม่ขาดเขาเองก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่ที่สุดเลยแล้วเขาก็ยังคอยปกป้องช่วยเหลือเราในตอนที่เราไม่มีใครความดีความรักของเขาที่ให้เรามามันทำให้เราตัดกันไม่ขาดตอนนี้เก็บเงินก่อนอันดับแรกเลยด้านแม่บางออนเผยถึงสโป๊กลูกเขยว่าแม่บอกก่อนแม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในชีวิตลูกแม่ไม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตคุณต้องซัพพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องคุณต้องรับความเป็นไอได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไม่ต้องเข้ามากับคนนี้เขาปรับตามที่แม่อยากจะให้เป็นพยายามสุดฤทธิ์แม่ก็อยากเห็นไอ้มีครอบครัวอยากให้คนมาดูแลเพราะว่าพี่สาวเขามีหลานคนเดียวให้ลุ้นต่อไปแต้วแจงใกล้หมดสัญญาช่อง3รับเสียดายแทนเต้ยเลิกแฟนให้ลุ้นต่อไปแต้วแจงใกล้หมดสัญญาช่อง3รับเสียดายแทนเพื่อนหลังเต้ยจรินพรเลิกแฟนให้ลุ้นต่อไปแต้วใกล้จะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดช่อง3แล้วสำหรับนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งเธอก็บอกเป็นในในให้ลุ้นกันว่าจะต่อสัญญาหรือไม่แต่ตอนนี้เจ้าตัวยังมีผลงานละครที่กำลังถ่ายทำอยู่กับมาริโอเมาเรอร์ให้ลุ้นต่อไปแต้วล่าสุดมีโอกาสเจอสาวแต้วที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดนะ JASTAL แฟลกชิพสโตร์ชั้น20การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องอนาคตกับทางต้นสังกัดพร้อมกันนี้ยังเผยถึงเรื่องเพื่อนซีเต้ยจรินพรโสดอีกครั้งหลังเพิ่งเลิกกับแฟน
โดยแต้วเผยว่าเรื่องสัญญาใกล้ๆแล้วค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนได้คุยกับผู้ใหญ่ตลอดกินข้าวกันตลอดค่ะคนก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมนั่นน่ะสิยิ้มลุ้นต่อไปนะปัจจัยที่จะต่อก็คงเป็นเรื่องของงานแหละเพราะเราอยู่ตรงนี้ก็เรื่องของการทำงานเป็นการทำงานว่าเรายังมีแพชชั่นอยู่ไหมเพราะกว่าผลงานจะออกไปมันคือการทำงานอีกเป็นปีต่อเรื่องเลยก็มีคิดอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนน้ำหนักระหว่างต่อหรือไม่ต่อเดี๋ยวรอดูยิ้มพอเราโตขึ้นมุมมองการทำงานเปลี่ยนไปไหมก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรมากขึ้นค่ะยังไงก็อยากทำงานให้ออกมาดีที่สุดเราเองก็ยังมีผลงานกับช่องอยู่ในวันที่ฝนพร่างพรายค่ะกับมาริโอเมาเรอร์ค่ะให้ลุ้นต่อไปแต้วเต้ยก็ตัดสินใจไม่ต่อมีผลต่อเราไหมไม่หรอกเพราะเส้นทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเต้ยโสดแล้วพอทราบไหมก็พอทราบอยู่บ้างค่ะก็เสียดายนิดนึงเหมือนกันค่ะแต่แต้วก็เคารพการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วเพราะเต้ยจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าเขาเหมาะหรืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาไม่ได้มาปรึกษาเลยจริงๆไม่ค่อยอยากมาพูดเยอะแต้วว่าทุกคนในการที่จบความสัมพันธ์ไปก็เสียดายได้แต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดเนอะเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่ให้ลุ้นต่อไปแต้วเต้ยเขาดูเศร้าไหมไม่เลยเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาหัวใจแข็งแรงอยู่แล้วและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยแต้วคิดว่าถ้าเขาต้องการกำลังใจเขาจะเดินมาบอกเราเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีกำลังใจที่ดีที่จะให้เขาอยู่แล้ววันที่เขามาบอกไม่มีอาการเศร้าเลยเขาพูดด้วยความชิลมากเราก็โอเคคิดว่าเขาคงเลือกแล้วเต้ยบอกยังไม่มีโอกาสเจอแก๊งเฟอร์บี้เพราะคิวไม่ได้แรงนะหญิงจริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบๆถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพครบกลุ่มกันค่ะแต่ตอนนี้ยังคิวยากกันหมดเลยต่างคนต่างไปทำงานเวลาทำงานไม่ตรงกันมิวก็มีลูกจะคลอดอีกพะรุงพะรังกันไปหมดเตรียมรับขวัญหลานหรือยังคนแรกยังเจอไม่เท่าไหร่เลยจะมาอีกคนแล้วหัวเราะก็รอโตทีเดียวเลยแล้วกันเพื่อนๆมีลูกไปสองคนแล้วนะแล้วตัวเองล่ะนี่ก็รอเลิกอยู่ค่ะยิ้มทุกอย่างมันเป็นเลิกได้ค่ะเราก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆให้ลุ้นต่อไปแต้วจังหวะชีวิตใกล้เข้ามาหรือยังนั่นสิคะยิ้มไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปเร่งอะไรเราก็ยุ่งอยู่มีงานมีภารกิจหลายอย่างแต่ว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันเราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปด้วยเราก็เป็นสายซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ดูแลกันไปวันต่อวันค่ะก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบ่งเบาอะไรได้บ้างค่ะเพราะเราก็ผ่านประสบการณ์มาเราก็ไปช่วยดูแลนั่นนี่จริงๆมันก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในชีวิตเนื้อแต่ว่าแค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันแต่ประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็ดูวันต่อวันแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวเราก็พร้อมมีคำพูดหรืออะไรที่คอยทำให้เขาดีขึ้นมันก็คือความหวังดีที่มีให้กันวันนี้เขาก็ดีขึ้นนะคะมีกำลังใจหลายคนที่พร้อมให้เขาอยู่แล้วปลายปีจะมีเติมความหวานอะไรกันไหมปลายปียังไม่มีแพลนเลยค่ะถ่ายละครใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะเขาดาวน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเพราะเอาจริงๆแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยคงเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวค่ะถามว่าระยะที่คบกันมามันลงตัวแค่ไหนก็ดีนะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะ ธีรทึกแอนโทเนียเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนแฟนแห่เป็นห่วงแอนโทเนีย
เล่านาทีระทึกเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทางด่วนสุดอันตรายเหตุคนขับไม่ชำนาญทางกลับรถย้อนสอนทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันท่วนหน้าหลังจากแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023ได้ทำหน้าที่รองอันดับ1ตามที่กองประกวดได้กำหนดสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นกระทั่งเมื่อช่วงค่ำของวันที่23พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยแอนโทเนียขณะแอนโทเนียได้เตรียมตัวกลับประเทศไทยด้วยการนั่งรถเพื่อจะไปขึ้นเครื่องสนามบินเม็กซิโกทว่าระหว่างทางกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถที่แอนโทเนียได้นั่งไปสนามบินนี้เกิดไม่รู้ทางและขับรถเร็วจนทำให้เลยป้ายที่จะไปสนามบินแต่ทันใดนั้นเองรถที่แอนโทเนียนั่งตัดสินใจเลี้ยวกลับรถบนไฮเวย์จนทำให้รถชนประสานงากับรถที่ขับมาทางตรงตามหลังอย่างจังแต่โชคดีรถที่ขับตามมาเป็นรถวินเทจเก่าๆจึงทำให้รถที่แอนโทเนียนั่งมาไม่เป็นอะไรมากมีแค่รอยถลอกเท่านั้นแต่รถวินเทจที่ถูกชนบุบยุบไปเลยจนแอนโทเนียต้องออกมาไลฟ์เล่าถึงอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นกับตัวเองระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับประเทศไทยพร้อมฝากเตือนถึงคนใช้รถใช้ถนนอยากให้กรณีของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนระมัดระวังกำลังเดินทางไปแอร์พอร์ตอยู่บนรถกับแองจี้ลูกแม่ปุ้ยเจ้าของลิขสิทธิ์ MUT นะคะแล้วเหมือนคนขับรถไม่รู้ทางพอผ่านทางที่ต้องเลี้ยวเขาเลยทางเลี้ยวไปแล้วตัดสินใจย้อนกลับมาบนไฮเวย์อันตรายมากๆเลยแล้วเราโดนรถชนจะบอกอย่างเดียวนะคะว่าถ้าเป็นรถบัสแองจี้กับแอนจะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อยากให้ทุกคนระวังตอนขับรถถ้าขับรถแล้วผ่านป้ายผ่านทางโค้งอ่ะไม่ต้องกลับรถบนไฮเวย์เลยนะคะเพราะมันอันตรายมากอย่างไรก็ตามขณะนี้แอนโทเนียและแองจี้ปลอดภัยดีและกำลังเดินทางกลับประเทศไทย